เราจะบอกว่ายาบ้าเคลื่อนย้ายไม่ได้เอาง่ายๆผมตรงนี้พี่ไม่เคลื่อนย้ายไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะให้ทางท้องที่เนี่ยเขามาตรวจยึดไว้ก่อนพี่ว่าผมผิดเนี่ยผมผิดลักษณะไงเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยคือดินเราไปขายเที่ยวละ400บาทตรงเนี้ยเป็นเครื่องจักรที่มีกำลังแรงม้าเกินกว่า50แรงม้านะครับเป็นการถูกลอบลำเลียงดินนะครับไปเพื่อการพาณิชย์หมายความว่าเราใช้เครื่องจักรที่มีกำลังแรงม้าเนี่ยเกินกว่า50แรงม้าก็คือแมคโครคันเนี้ยแรงม้าน่าจะเกินละประกอบกับ10ล้อ2คันนะครับถูกลอบลำเลียงดินไปเพื่อการพาณิชย์การพาณิชย์ก็คือยอมรับว่านำไปขายให้ชาวบ้านในราคาคันละ400บาทผมก็เขาขอใช้คือผมจะไปผมหลังบ้านผมหลังบ้านผมจะไปใช้หลังบ้านอธิบายให้ฟังขอบ้านคือขอไปใช้คือเขาจะไปปลูกสิ่งปลูกสร้างแบบขอผมปลูกผักเพื่อหนึ่งเนี่ยผมอธิบายนะจะต้องมีการขออนุญาตนะครับเบื้องต้นเนี่ยต้องมีการขออนุญาตขุดดินนะครับการขุดดินเนี่ยที่มีความลึกเกินกว่า3เมตรนะครับจากผิวดินเดิมนะครับจะต้องมีการขออนุญาตอบต.ท้องที่ครับในการขออนุญาตขุดดินถมดินเนาะอันนี้คือส่วนที่1ครับส่วนที่2เนี่ยคือต้องมีการขออนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมประเภท3มันต้องไม่ได้หรอกพี่มันเป็นแค่เรื่องเนี้ยถ้ามันตั้งไม่ได้เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เราตั้งไม่ได้เนี่ยก็หมายความว่าเราทําไม่ได้ถูกต้องมั้ยครับเพราะว่ามันทําถูกมั้ยในเมื่อเราทําเนี่ยมันเกิดความผิดคราวนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาจากกองคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นเจ้าที่ที่รับผิดชอบทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยตรงดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะตรวจสอบก่อน1ในเรื่องของความลึกนะครับ2ในเรื่องของใบอนุญาตขุดดินถมดินหรือเปล่ามีหรือเปล่าเนี่ยเบื้องต้นยอมรับว่าไม่ได้ขออนุญาตทางอบต.ไม่ได้ขอเพราะว่า2ก็คือเพราะว่าผมไม่ได้ทําการพาณิชย์ขายแบบทั่วไปไม่ได้ขายทั่วไปผมเอาไปใส่หลังบ้านผมที่ผมแล้วก็ลูกค้าที่ว่าชาวบ้านที่ว่าเป็นครั้งคราวคือ5รถ10รถแล้วก็ที่ตรงนี้ก็คือเป็นการขายก็เป็นของผมที่ว่าขุดไปใช้โฉนดของเราใช้น้ำเองครับผมขุดใช้น้ำของตัวเองไม่ได้ว่าเป็นการพาณิชย์สิ่งของพวกนี้เราตรวจยึดเป็นหลักฐานเป็นของกลางนะครับที่ใช้ในการกระทำความผิดในการกระทำความผิดสิ่งที่ได้มามีไว้ได้ใช้นะครับตรงเนี้ยมันเป็นของกลางในคดีนะครับส่วนศาลจะพิจารณายังไงก็อยู่ที่ศาลว่าศาลจะลิฟหรือจะส่งคืนนะครับตรงเนี้ยมันเป็นของกลางเหมือนเราจับยาบ้าเราจะบอกว่ายาบ้าเคลื่อนย้ายไม่ได้เอาง่ายๆผมตรงเนี้ยพี่ไม่เคลื่อนย้ายไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะให้ทางท้องที่เนี่ยเขามาตรวจยึดไว้ก่อนพี่ว่าผมผิดเนี่ยผมผิดลักษณะไงเดี๋ยวหนึ่งนะครับพรบขุดดินถมดินเกินกว่า3เมตรนะครับ3เมตรนี่แค่หลุมลูกแก้วนี่นะพี่คือในกฎหมายเนี่ยขุดปากบ่อนะครับจากดินเดิมถึงความลึกที่ลึกที่สุดเนี่ยเขานับตรงนั้นเขาไม่ได้นับว่าแค่ไหนเท่าไหร่ความลึกมันเกิน3เมตรมันก็เป็นความผิดละส่วนข้อที่2เนี่ยคือเราก็ยอมรับว่าผมก็ไม่ได้ไปขอหรอกโรงงานตรงนี้เดี๋ยวไปเป็นข้อต่อสู้ว่าผมขายเป็นค้างคาวเป็นไม่ใช่ค้างคาวคือมีญาติพี่น้องเขาก็ให้ค่าน้ำมันมาเรื่องขาย400 300นี่คือแบบผมไปก็ขายรับเงินเข้ามาจริง400เนี่ยคือผมไปค้างคาวคือว่าค่าน้ำมันเราก็เหมือนไปทํางานนะเนาะแลกกันไป5รู้สึกเขาเรียกว่าผลประโยชน์ต่างตอบแทนนะครับตรงเนี้ยก็เดี๋ยวไปต่อสู้กันในชั้นศาลตรงเนี้ยรถจะไม่ให้อภัยไม่เป็นไรเดี๋ยวเรียกกับท้องที่มา
เดี่ยวฆ่าหันศพ